สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุคคลไร้ทวีไกรคุบพบบ่อจระเข้นับพันตัวผงะเอกสารที่ดินทิ้งเกลื่อนเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่4มิถุนายนพันตำรวจเอกวชระภูสิทธิ์รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนพร้อมด้วยนายชนันท์อินทรลักษณ์ปลัดอาวุโสอำเภอสวนพึ่งนายสุชาติบัวบางหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าร.บ. 3ผู้ยางตำรวจสภ.สวนพึ่งทหารเจ้าหน้าที่สปก.จังหวัดราชบุรีพร้อมตรวจสอบที่ดินของนายทวีไกรคุบบิดาของนางสาวปรินาไกรคุบส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคพลังประชารัฐตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งโดยบก.ปทส.ทำหนังสือประสานนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันให้มาร่วมนำชี้แนวเขตที่ดินของนายทวีด้วยจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบประเภทของที่ดินรังวัดพื้นที่จำนวนเนื้อที่และตำแหน่งที่ดินบริเวณโดยรอบแปลงพื้นที่ดินนายวีระกล่าวว่าหัวหน้าพนักงานสอบสวนทำหนังสือถึงตนตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเพื่อขอความร่วมมือให้พามาชี้พื้นที่อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ที่เคยเดินทางมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่วันนั้นทางป่าไม้และสปก.ไม่ได้มาด้วยคงมาแต่ทางป่าไม้และอ้างว่าไม่ได้เตรียมเครื่องมือมาวันนั้นบก.ปทส.เลยไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ไม่มีการรังวัดอย่างละเอียดและติดช่วงโควิดเลยหยุดไปยาว2เดือนส่วนวันนี้จะเริ่มเข้ามารังวัดอย่างละเอียดเป็นหน้าที่ของทางป่าไม้และให้ตนในฐานะที่เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษมาชี้ที่ดินที่กล่าวโทษนั้นมีจุดไหนบ้างซึ่งคงมี3จุดเช่นจุดริมถนนและอีก2แปลงทางเจ้าหน้าที่ปทส.ได้ออกหนังสือเชิญมาด้วยช่วยชี้พื้นที่ในฐานะผู้ร้องนายวีระกล่าวว่าส่วนที่ดินเท่าที่ตรวจสอบพบพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสค.1หรือนส.3แต่ที่แปลงนี้อ้างว่ามีโฉนดนิดเดียวจริงหรือไม่ไม่รู้อีกทั้งไม่เคยเอาเอกสารสิทธิ์มายืนยันได้เลยโดยเฉพาะนางสาวปรินาที่ได้ไปแจ้งกับปปช.ว่ามีที่ดิน 1,706 ไร่นั้นก็ไม่ยอมพาไปชี้แต่ยังยืนยันว่ามีที่ดินอยู่จริงแต่พอตำรวจบอกให้มาชี้ก็ไม่ยอมมาซึ่งจะผิดกับกรณีนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งตำรวจบอกให้พาไปชี้จุดก็ส่งคนพาไปชี้จุดเลยสามารถนำชี้ได้ทั้งหมดสำหรับกรณีของนายทวีเท่าที่ทราบได้ออกหมายซึ่งอ้างว่าต้องรังวัดให้ละเอียดก่อนจึงจะรู้ว่าบุกรุกเท่าไหร่แล้วจึงจะชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วจึงจะแจ้งข้อหาและมีหมายเรียกให้นายทวีมาพบส่วนที่มีสิ่งปลูกสร้างจะเห็นถังบาดาลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะรังวัดออกมาว่ามีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เท่าที่ทราบอ้างเข้ามาครอบครองต่อจากคนอื่นตั้งแต่ปี2523ที่แปลงนี้มีหลักฐานจากที่นายทวีไปทำหนังสือหาเสียงกับชาวบ้านโพธาราม